คุณผู้ชมคะวันนี้หลายหลากหลายเรื่องราวมากันในแบบรูปแบบต่างๆนานาเอาเหตุการณ์นี้ก่อนเพื่อนบ้านหัวร้อนบางทีก็บอกเพื่อนบ้านดีก็เป็นบุญเก่าไปแต่เหตุการณ์นี้เพื่อนบ้านเป็นอดีตนายตำรวจค่ะวันดีคืนดีก็ส่งเสียงอาละวาดวันดีคืนดีก็ถือปืนออกมากลางถนนแล้วมาข่มขู่และเหตุการณ์ล่าสุดบุกมาที่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ทุบรถของลูกสาวเจ้าของบ้านที่จอดเอาไว้ด้านหน้าค่ะเพราะว่ามึงก็เก็บหลักฐานมึงเปิ้ลเหมือนหมดเหมือนกันมึงลบอีกโดยลบรถในอีได้มึงเอาไปเข้ามาเข้ามาเลยมึงไอ้มันหน้าไอ้มันไม่ใช่หน้าเราอยู่ในเป็นกอกำบังไอ้เอาเป็นกอกำบังเลยไม่ได้เอาไปตีรถอีกนะแล้วก็เอาปืนมาจ่อนะวันนั้นนะไปยิงหน้ากูแล้วก็ยิงด้วยยิงด้วยอีกคนเข้ามานี่เปิดมาเอาไปเอามาต้องพูดไปถ่ายวิดีโอลงกล้องมาต้องพูดไม่ได้ถ่ายวิดีโอหรอกซับกล้องมันอยู่ตรงนี้อยู่ออกไปเลยโง่กันเออให้ขอให้ทำอะไรไม่ทำจะเอาเงินคืนบอกให้เจ้าของเงินมาก็ไม่เอามาแล้วทำไมไม่ไปเอาหมาแล้วเอาจากคนนั้นมาดิทำไมไม่เอาหมาเปิ้นไม่เอาไม่ต้องพูดเปิ้นทำไมเปิ้นไม่เอาเปิ้นเดียวไรมึงไม่เกี่ยวอย่ายุ่งจะยุ่งไม่ได้ผมสองคนแล้วมีหมาทำไมเกี่ยวมึงไม่เกี่ยวเปิ้นมึงจะทำไมมึงไม่เกี่ยวเนี่ยมึงจะโดนด้วยโดนก็โดนเนี่ยมึงก็ลองน้ำเนี่ยยังมากกูก็เจ็บมึงก็อยู่ในคุกมึงไปตายในคุกเลยไอ้โง่มาแจ้งเลยแจ้งเฮ้ยทำลายครับเอาแจ้งทำลายครับไอ้เจ้าไอ้เจ้าเลยเอาแจ้งทำลายครับไปนั่นแหละบอกให้เกี่ยวอย่าเกี่ยวรถมันเกี่ยวอะไรคุณผู้ชมได้ยินเสียงเจ้าของบ้านไหมคะเขาถ่ายคลิปอยู่หลังรั้วก็ไม่กล้าจะเดินออกไปเจ้าของบ้านหลังนี้ชื่อว่าคุณธงชัยแล้วก็บอกว่าคนก่อเหตุก็คือเพื่อนบ้านเป็นอดีตนายตำรวจตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้วส่วนรถคันที่จอดด้านหน้าเป็นรถลูกสาวด้วยซ้ำไปคุณธงชัยบอกว่าก่อนหน้านี้คือมีเรื่องมีราวกันอยู่เนืองๆตามประสาเพื่อนบ้านเนาะไม้เบื่อไม้เมาแต่ก่อนหน้านี้คนก่อเหตุเนี่ยเคยบุกมาตรงหน้าบ้านแล้วทีนึงแล้วตอนนั้นเอาปืนมาด้วยวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเหมือนกับเอาปืนมาขู่ยังไม่ทันจะยิงใครนี่ค่ะเดินข้ามฝั่งมาแบบนี้แล้วในมือเนี่ยมีอาวุธปืนซึ่งทางด้านของคนที่อยู่ที่บ้านนี่เขาก็บอกว่ากังวลเหมือนกันเพราะบ้านหลังนี้มีเด็กอยู่ด้วยนะคะโดยเหตุการณ์ครั้งก่อนฝั่งของคุณธงชัยกำลังขับรถจะออกไปธุระแล้วคนที่ก่อเหตุซึ่งบ้านอยู่ฝากตรงกันข้ามเดินมาแล้วก็เราก็ถามดีๆคุณธงชัยบอกผมถามดีๆบอกพี่มีอะไรหรือเปล่าสักพักนึงฝั่งนู้นบอกเดี๋ยวค่อยคุยกันคุณผู้ชมเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาก็เลยผวาเพราะเอาปืนมาขู่แล้วรอบหนึ่งแล้วรอบสองกลับมาใหม่ก็คือตามคลิปโทรศัพท์มือถือเอาอะไรไม่รู้ค่ะมาทุบรถลูกสาวเขาจนกระทั่งพังเสียหายวันนี้ก็เลยผวานะคะเพราะว่าไปแจ้งความเอาแล้วที่สภ.ชะอำที่เพชรบุรีแต่เห็นบอกว่ากลัวเรื่องของอิทธิพลเพราะคนก่อเหตุก็เคยเป็นตำรวจเก่าเหมือนกันฟังเสียงคุณธงชัยผู้เสียหายค่ะเราก็คุยกับเขาดีๆพอพี่เดี๋ยวผมก็ต้องไปธุระนะตรงนี้เดี๋ยวเราสะดวกเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะพอพี่เขารู้ว่าเราเป็นโรงการอะไรไปแล้วเป็นไหนนะแต่พี่กับม้าอะไรกับผมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะเขาก็ว่านะครับปืนตลับไปมาก็มีก็บอกพี่ให้ขอตัวก่อนถ้าผมต้องไปทำงานพอขยับรถออกปั๊บก็คือเด็กหญิงเสียงคนเห็นกับเจ้าเหลือนปิดไม่สนิทก็จะหญิงเชียงคนบอกคุณผู้ชมฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชะอำฮะมีการเรียกตัวนายทิติวัฒน์ก็คือคนก่อเหตุที่ถือปืนมาแล้วบุกมาขู่เขาแล้วไปทุบรถเขาเนี่ยนะฮะมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วพร้อมทั้งกับเรียกทั้งคู่กรณีก็คือฝั่งร้านขายของชำก็คือทางด้านของคุณลุงธงชัยไปที่โรงพักแล้วก็ไปไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นเห็นว่าต้องจ่ายเงินเป็นค่ากระจกรถที่ไปทุบ 16,000 บาทส่วนเรื่องคดีนำอาวุธปืนมาข่มขู่เห็นมีการบอกนะฮะครอบครัวยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีนะฮะซึ่งตัวเองและกับครอบครัวก็อยากให้เข้ามาคุยไกล่เกลี่ยกันเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันมาต้องอยู่กันไปอีกนานวันนี้เราไปเจอกับเจ้าของรถที่โดนทุบด้วยเขาก็มีการบอกเหมือนกันว่า
16,000 อันนี้เอาแค่รถแต่เรื่องปืนข่มขู่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเรียกไปแล้วจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางด้านของคุณทิติวัฒน์อดีตข้าราชการที่เป็นเพื่อนบ้านอันนั้นก็แล้วแต่ตำรวจแต่เรื่องนี้จ่าย16,000ซ่อมค่ากระจก